ในคอมโพเนนต์ตัวต่อไปนะครับในคอมโพเนนต์นี้ก็จะคล้ายๆ TechField นะครับมันชื่อว่า TechArea TechArea กับ TechField ต่างยังไงนะครับจะย้อนกลับไปนิดนึง TechField เนี่ยเป็นคอมโพเนนต์ที่ใช้ในการรับข้อความ1บรรทัดนะครับส่วน TechArea เนี่ยมันจะรับข้อความได้หลายบรรทัดตามที่ไซส์ที่เรากำหนดให้นะครับตัวอย่างเช่นเรากำหนดให้มีความสูง100คูณ100อย่างเงี้ยครับก็จะมีความTechArea เนี่ยก็สามารถสูงได้เท่านี้นะครับโดยคำสั่งนะครับตัวนี้ในเรื่องของ TechArea อาจารย์ขอไม่พิมพ์โค้ดให้ดูแล้วกันเพราะว่าโค้ดมันเริ่มเยอะนะครับเป็นพิมพ์ไปมันเสียเวลานะครับเราดูตามสไลด์เอาเลยก็ได้นะครับเวลาเราสร้างนะครับเราก็เหมือนเดิมครับเราก็ต้องการจะสร้าง TechArea ใช่ไหมเราก็สร้าง Object ของ Class TechArea ขึ้นมานะครับแล้วก็ใส่ข้อความเข้าไปอันนี้ก็ยังพิมพ์ข้อความเดิมว่า My Button อยู่จริงๆควรจะต้องเป็น My TechArea เนาะมันถึงจะไปโชว์ข้อความตรงนี้นะครับข้อความที่เราพิมพ์เข้าไปนะครับมันก็จะมาโผล่อยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ text area เนี่ยสามารถกำหนดไซส์ได้ว่ากว้าง100สูง100ก็คือกว้าง100สูง100นะครับแล้วก็ location ก็จะเป็น50 50ก็จะเป็นประมาณนี้50กับ50นะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับ text ตัว text area เนี่ยนะครับมันสามารถมันจะมีเขาเรียกด้านขวาเนี่ยให้มันเลื่อนขึ้นเลื่อนลงหรือด้านซ้ายด้านล่างนะครับเลื่อนไปซ้ายไปขวาเนี่ยตรงนี้เขาเรียกว่า scroll bar scroll bar ก็คือตัวที่เอาไว้เลื่อนขึ้นเลื่อนลงของ text area นะครับเราสามารถที่จะกำหนดรูปแบบของ scroll bar ได้โดยที่กำหนดผ่านทาง constructor นะครับฉะนั้น constructor ของ text area เนี่ยเราสามารถใส่อะไรได้หลายอย่างเช่นเราใส่ข้อความได้ใส่จำนวนแถวได้ใส่จำนวนคอลัมน์ได้แล้วก็สามารถใส่รูปแบบของสกอร์บาร์ได้นะครับจำนวนแถวจำนวนคอลัมน์เนี่ยต่อให้เราใส่นะครับแต่ถ้าเรากำหนดไซส์มันก็จะเป็นไปตามไซส์ที่เรากำหนดนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับเราดูที่สกอร์บาร์เป็นหลักนะครับทีนี้ไปดูตัวอย่างครับตัวพารามิเตอร์ตัวที่4จันย้อนกลับมานิดนึงนะครับ1 2 3 4ตัวสกอร์บาร์นะครับพารามิเตอร์ตัวที่4สังเกตดูมั้ยมันมีชนิดข้อมูลเป็นอินนะครับเป็นอินเราก็จะเอ้าแล้วสกอร์บาร์อะไรที่เป็นอินนะครับเราต้องย้อนกลับไปดูว่าถ้าเราจำไม่ได้เราจะต้องใส่เป็นสิ่งที่เรียกว่า attribute ของคลาสนะครับก็คือ class text area เนี่ยจะมี attribute อยู่4ตัวนะครับ attribute ตัวหนึ่งชื่อว่า score bar bold score bar bold เนี่ยมันเป็นอินแหละแต่มันเป็นอินอะไรก็ไม่รู้เป็นตัวเลขอะไรก็ไม่รู้แต่พูดง่ายๆว่าถ้าเราใส่ score bar bold เข้ามาตัวเนี้ยคำว่า bold แปลว่าจะมี score bar ทั้งแนวตั้งและแนวนอนนะครับถ้าเราใส่เป็น score bar นะครับ text area จุด score bar นะครับอันนี้อาจารย์พิมพ์ซ้ำใช่ไหมเนี่ยตรงนี้อาจารย์ขอแก้เลยดีกว่านะครับเพื่อไม่ให้ผิดพลาดนะครับ score bar ตรงนี้ครับตรงนี้จะเขียนว่าถ้าเป็น score bar vertical only vertical แปลว่าอะไรครับ vertical แปลว่าแนวตั้งฉะนั้นมันก็จะมี score bar เฉพาะแนวตั้งเท่านั้น only แปลว่าเท่านั้นนะครับส่วนต่อมาครับจะเป็น score bar horizontal horizontal only แปลว่าเฉพาะแนวนอน horizontal ก็คือแนวแกนนอนนะครับหรือสุดท้ายก็จะเป็น score bar none ก็คือไม่มี score bar เลยหน้าตาเป็นยังไงครับไปดูตรงนี้ครับอาจารย์เขียนโค้ดนะสมมติอาจารย์สร้าง object text area ขึ้นมา1ตัวตัวนี้ครับ text area ขึ้นมา1ตัวแล้วอาจารย์บอกว่า text area ของอาจารย์มีข้อความว่า text area 1นะครับกว้าง10คูณ10นะครับมีตัวอักษร10ตัว10แถวแล้วอาจารย์ใส่ว่าพารามิเตอร์ตัวที่4เห็นไหมคอมม่าปุ๊บบอกว่า text area จุด score bar bold แปลว่าพารามิเตอร์ตัวที่4เนี่ยบอกให้มี score bar ทั้ง2ฝั่งฉะนั้นมันจะเกิด score bar ขึ้นมาทั้ง2ฝั่งแบบนี้นะครับแบบนี้อาจารย์ก็เซตไซส์เซตอะไรตามปกติแหละนะครับต่อมาครับ text area 2นะครับ text area 2อาจารย์บอกว่าให้มี score bar เป็น vertical only ก็คือจะมี score bar เฉพาะตรงนี้เห็นไหมครับทางแกนแนวตั้งเท่านั้นโดยที่นะครับเราก็เซตไซส์เซตขนาดตามปกติของเรานะครับเซตโลเคชันตามปกติ score bar โทษที text area 3เป็น score bar horizontal only ก็คือจะมีเฉพาะแนวนอนเท่านั้นส่วน text area 4จะเป็น score bar none ก็คือไม่มี score barเมื่อเราสร้างออบเจกต์ของ text area 1 text area 2 text area 3 text area 4เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ text area ทั้ง4ตัวเนี่ยมาแอดลงบนเฟรมเรามี4ตัวก็แอด4ครั้งครับแอดตัวนี้เข้าไป
แอดตัวที่2เข้าไปแอดตัวที่3แอดตัวที่4และสุดท้ายค่อยโชว์มันขึ้นมานะครับฉะนั้นเมื่อเราสั่งคำสั่งเขียนคำสั่งทั้งหมดตามนี้นะครับเราก็จะได้หน้าจอนะครับที่เป็นวินโดว์เป็นตัวเฟรมนะครับแล้วมี text area อยู่1ตัว2ตัว3ตัว4ตัวโชว์ขึ้นมาอยู่ในตัวเฟรมที่เราสร้างนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างของการใช้ text area รวมถึง score bar ที่เราต้องการจะกำหนดให้มันมีหรือไม่มีซ้ายหรือขวาหรือบนหรือล่างอะไรเงี้ยนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างของ text area นะครับ